อันนี้บอกคนดูก่อนนะถึงแม้ในไฟต์เราต้องเข้าใจนะว่ามันคือเกมคือจบมันก็คือจบไม่ได้อยากให้แบบไปเครียดแค้นคนดูเหมือนกันไม่อยากให้แบบไปเครียดแค้นไปเกลียดเขาเขาไม่ได้ทำอะไรเราเยอะแยะอะไรเงี้ยเข้าใจใช่ปะบูวักแล้วฮะพี่เคียวสวยครับพี่เคียวสวยผมจะมาแบบว่าผมก็อันไหนที่ผมปรับแรงไปผมขอโทษด้วยนะพี่พวกผมขอโทษทั้งหมดเลยครับแต่มีอะไรที่แบบพวกพี่ติดใจครับมีอะไรที่พี่ไม่พอใจผมขอโทษตรงนี้เลยโทษครับต้องขอโทษครับโอ้ยคุยเขาหน่อยอยากให้มันจบมันสนุกมากครับสนุกมากสนุกมากเอ้ยอย่าวิ่งเข้าโรงพยาบาล5นาทีเดี๋ยวก็โดนอีก 500,000 อ่ะทำให้บายพาสมันน่ากลัวมากขึ้นเว้ยวันนี้มันไม่ค่อยกลัวมันก็แค่ตีอ่ะตีแล้วกูเสี่ยงดวงก็ได้อ่ะเสี่ยงดวงชนะอาจจะชนะได้อ่ะตั๋วบายพาสอ่ะถ้าโดนก็เรียบร้อยอ่ะมันก็กลัวมันก็นี่มากขึ้นอ่ะอันนี้มันไม่กลัวไงมันก็ตีดิมาดิอะไรเงี้ยมันมืด8ด้านทุกอย่าง8ด้านทุกอย่างเงินทำไมกูสงสารเขาวะในทีนี้มันเหลือเกียร์ไฟนะอีก2ใช่ปะมั้ยทีเดียวมีตังค์ปะไม่มีเลยใช่มั้ยแต่ผมก็สงสารเขาหนูไปพูดจริงเดี๋ยวพี่มาแป๊บเดียวคือผมเคยอยู่จุดที่เขาอยู่เข้าใจปะคือผมเคยอยู่จุดที่เขาอยู่นะอันนี้สงสารก็แค่สงสารเลยปะผมก็ทำอะไรให้ไม่ได้ผมก็ต้องเล่นตามที่ผมทำแต่มันสงสารมันก็สงสารแหละแล้วเขาก็โคตรเหมือนกันน่ะเราก็เคยผ่านจุดที่เขาอยู่แต่เราก็แค่ได้แค่สงสารเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้เขาก็ต้องทำตามสภาพเขาอะถ้าผมอยากให้ผมก็คือผมจะชนิดที่แบบตีแล้วก็จบตีเพื่อจบตีเพื่อเคลียร์ใจทุกอย่างให้มันจบให้มันสิ้นโอเคน้องยังผ่านได้ใช่โอซีไอซีต้องเล่นตามบทครับตามเกมแหละคนไอไม่ง่ายเลยอย่างตอนเคสรอบก่อนๆที่ไม่ไหวกันเลยอ่ะเจอทองสุกเจออะไรเงี้ยเข้าใจใช่ปะเราก็เคยโดนจุดนั้นแต่คือตัวผมอ่ะที่ผมโดนผมก็เฉยๆเนี่ยผมชิลจัดแล้วนะแต่แบบเพื่อนๆที่แบบบางคนมันบอกว่าไม่งอมแต่แม่งแต่การกระทำมันออกก็จะป่ะแบบการกระทำเขาออกอะ่ะเขาเหนื่อยจัดอะ่ะเขาก็คนเว้ยคนดูเขาก็คนเล่นเกมเว้ยขึ้นคือดาวเมื่อกี้ขึ้นคือดาวปะล่ะถ้าขึ้นคือดาวก็ถือว่านับเขาคนเล่นเกมเว้ยคนดูจริงแต่เขาก็งอมอะ่ะเฮียกูก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกใช่ยังงอมอ่ะทีนี้ทางของจีก็ติดแบ็คลิสต์ถูกไหมแล้วเขาทีนี้เหมือนแบบเขาไม่ยอมจ่ายบอกว่าเขามืด8ด้าน9ด้านเลยเมื่อกี้แล้วไม่มีเงินด้วยเขาเหนื่อยเขาท้อไปหนึ่งไปหนึ่งปลาแคทไม่ใช่ปลาก็คือทางโอจีอ่ะเขาไม่ยอมจ่ายค่าแบ็คลิสต์ซึ่งเขาบอกว่าในตรงนี้เขาพูดนะกับหมอแล้วหมอเล่าให้ฟังคือเขายอมแล้วค่อยตื่นมาเล่นต่อในส่วนนี้เรามองว่าในส่วนนี้สภามองเลยว่ามันไม่โอเคเลยให้หมอไปคุยกับเขาใหม่ถ้ายังได้คำตอบเดิมสภาตัดจบให้เขาแพ้ไปเลยดีครับโอ้ได้แล้วค่ะพ่อหนูก็ได้ยินเขาคุยค่ะบอกว่าเดี๋ยวกูยอมเลยไม่ยอมจ่ายเขาบอกเนี่ยเมื่อกี้ที่เขาคุยครับสภาเขาบอกว่ามืด8ด้านเลยเขาไม่มีทางสู้เลยเหมือนเขายอมแล้วครับไม่แต่เขาไม่ยอมมายอมไม่ยอมมายอมเองอ่ะเข้าใจไหมเหมือนจะทำตัวให้แบบที่คุยเขาเหมือนเขากลัวคูณสองครับที่เขาบอกว่าถ้าจบก่อนนั้นน่ะมันจะโดนคูณสองไม่แต่ทำแบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับยอมแพ้เหมือนกันนะคือเข้าใจไหมว่าในสิ่งที่เขาทำต่อให้มันคูณสองถ้ามันจบตั้งแต่เมื่อวานมันก็จบไปแล้วถูกไหมมันจะไม่มีมาถึงวันเนี้ยอันนี้มันก็โยนไปอีกอ่ะดีต่อให้ตัดจบแล้วก็โดนคูณสองดีอ่ะอ๋อก็โดนคูณ2เหมือนกันถ้าตอนนี้จะจบเขาก็โดนคูณ2ใช่ครับก็แต้มมันก็รู้ๆอยู่อ่ะสภาพอันนี้ถ้าโดนแบ็คลิสต์นี่เสียเท่าไหร่นะครับ5
500,000ห้าแสนครับตอนแรกคิดว่า 50,000 อันนี้ 500,000 หมดโตนะบอมลุงเนี่ยลุงก็ห้ามใจบ้างนะลุงเพราะหนูคิดว่าถ้าใครเป็นฝ่ายหาเรื่องแล้วยอมเท่ากับโดนคูณ2คือต่อให้ตัวเองเป็นโดนหาเรื่องถ้ายอมก็โดนคูณ2เหรอคะไม่ก็คือเขามาหาเรื่องเราอ่ะเขาเป็นคนเปิดอ่ะแล้วเขายอมแพ้อ่ะเขาโดนคูณ2แต่ถ้าเราเป็นผู้เสียหายแล้วเรายอมแพ้ก็ตามที่เขาเดิมพันเลยโอเคค่ะจ่ายเพียงแต่แรกก็จบแล้วคุยเขาก่อนเออสบายผมที่เขาเล่นแบบนี้ครับเขาเสียไปล้านห้าแล้วนะแค่แบบแค่เงินมองว่ามันเป็นแก๊งใหญ่แล้วเล่นเงินเปล่าอ๋ออ่ะทีเนี้ยเดี๋ยวเรื่องตรงเนี้ยอย่าสภาจะเขียนกฎเพิ่มเติมขึ้นมาให้ถ้ามันผิดพลาดอะไรในตรงนี้อีกก็จะโดนทางสภาปรับถ้าเล่นกันแบบนี้นะก็คือทางสภาเห็นแล้วแหละทั้งหมอเล่าทั้งใครเล่ามาเนี้ยหมอว่าไงตอบไม่หยุดเลยเขาบอกว่าเขาไม่มีตังค์จ่ายจะให้ใส่บินก่อนเขาหมอให้บินหมอเรื่องค่าแบ็คลิสต์เนี่ยหมอต้องเป็นบินหรือเป็นเงินสดล่ะกูบอกแล้วให้จ่ายสดแต่เขาบอกเขาไม่มีจ่ายเลยเราจะให้ระยะเวลาเขาไหมสถานการณ์เป็นไงบ้างตรงนี้เนี่ยโอจีเอ็นงอมคุยกับสภาอยู่กันอ๋องอมไหมฮะโอเคงอมเป็นเขาตึงเครียดเขายังว่าไงอ่ะเขาบอกว่าไม่ให้เขาขายรถอะรถเขาก็มีไม่ใช่หรอโอ้โหจะไปให้หมอเขาคุยนู่นนี่ว่ารถผมถือว่าผมแสดงน้ำใจนี่หนูไม่ได้บังคับหนูถามอย่าเฉยเราสงครามไม่เราสงครามเอ้ยจ่ายค่าข้าวหมอไงผมหมอสมโอเคหรือข้าวน้อยนะอันนั้นประชาชนอันนี้สบายตัวอย่างนี้พี่ถุนสบายตัวอย่างตัวดิเย้จริงจริงนอนเต็มอิ่มนอนเต็มอิ่มสบายตัวA few moments later ครูมาปะมาไม่อยู่ใครอยู่เนี่ยยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยไปดิมาเข้ามาที่สภาน้องให้ไป2คนเหรอเฮ้ยเราวะแกจะกำลังจะเมากับพี่ลีเป้งเอ้ยทีนี้เรามาคุยกันเรื่องเดิมพันเนาะที่เราคุยกันไว้ก็คือ 500,000 เนาะในสตอรี่นี้นะครับครับผมโอจีใครเป็นคนถือตังค์อะไรนะพี่ใครถือตังค์อยู่500,000คนถือตังค์ไม่อยู่ครับอ้าวอันนี้พูดตามตรงทีเนี้ยจิมอ่ะพีชอย่างเงี้ยดิพี่ว่าเดี๋ยวจะเอารถไปค้ำไว้ก่อนได้ไหมแต่ค้ำให้สภาจ่ายเขาก่อนได้ไหมจะค้ำเหรอใช่ครับเอารถเอารถมาค้ำให้กับสภาทีนี้ถ้าให้รถค้ำสภาทีนี้ในส่วนของเมื่อวานเราทำผิดกฎด้วยรู้เรื่องหรือเปล่าใช่ครับรวมเป็นเสร็จ1ล้านเราจะเอาคันไหนมาค้ำน่าจะเป็น R8 ครับโอเคได้ทีนี้เดี๋ยวทางสภาจ่ายเคก่อนแล้วทาง OG มาคุยสภาแป๊บนึงครับเต็มมานี่ก่อนสภาถ้าโอเคไม่แจ้งอะไรไหมไม่แจ้งครับเดี๋ยวรอคุยกับเขาก่อนดีกว่าเพราะว่าผมอยากรู้ว่าเขาเป็นไงครับฟังเคสเดียวคุยด้วยครับคือเรื่องทั้งหมดนะครับอยากให้โอจีครับขอโทษแบบจากใจจริงครับถ้าถูกต้องไม่อยากให้มันเรื่องมันต่ออันคืออันเนี้ยไม่รู้เรื่องเพราะว่าแบบก็เข้ามาเล่นสตอรี่เหมือนกันไงไม่รู้เรื่องคือยังไงครับก็หอแกงเขาไม่อยู่อ่ะอันนี้หนูมาคุยแทนก็คือหนูไม่รู้ว่าเรื่องที่เกิดไอ้เรื่องที่ตีกันน่ะเกิดจากอะไรถูกไหมใช่คือไม่คือพี่สาวจริงเขาแบบว่าไม่อยู่อ่ะพี่คือตอนที่มานี่คือแบบว่าเขาติด OC แล้วเขาก็คือเข้ามาช่วยสตอรี่ใช่แต่ว่าจริงมาพอรู้เรื่องบ้างที่พี่พูดอ่ะว่าแบบว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะที่แบบมีสตอรี่อย่างเงี้ยจิมพอรับรู้บ้างครับก็ถ้าทางฝั่งจิมทำผิดก็ต้องขอโทษทางฝั่งพี่ด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวให้น้องๆมาขอโทษด้วยครับถ้าแบบว่าอะไรที่มันพลาดพิงหรือว่าทำแบบว่าให้มันแบบผิดไปก็ต้องขอโทษด้วยครับพี่คือผมอยากได้ให้ทุกคนนะครับทุกคนที่แบบได้เลยครับทุกคนจริงๆนะครับทุกคนในแก๊งจริงนะเพราะว่าทุกคนตอนนี้ได้ไหมอ่ะพี่เพราะว่า
ทางฝั่งกิมตอนนี้คือแบบว่ามีเท่าที่พี่เห็นเลยเพราะว่าติด OC กันหมดทุกคนเลยได้ครับแต่ถ้าเขาเข้ามาก็ต้องมานะได้ครับได้ครับคือมันมีหลายเหตุการณ์มากทั้งแบบทั้งเรื่องที่ผมชุบตอนนั้นแล้วให้ที่มาคุยครับเรื่องหนึ่งแล้วก็มันมีด่าบุปการีกันด้วยแล้วมันไม่สำนึกเลยเป็นคนที่ด่าได้เลยครับพี่ได้เลยครับโอเคนั้นเดี๋ยวอันนี้เป็นนอกรอบแล้วกันนะในเรื่องของการขอโทษแต่ตอนนี้ก็คือทั้งหน้าสภานี้และทางตัวเราเองก็คือรวมกันก็คือขอโทษทางเคสด้วยนะครับส่วนที่เหลือตามมาก็ค่อยไปคุยกันการส่วนตัวนะครับในส่วนตรงนี้โอเคกันไหมครับผมโอเคครับนั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวสภาผู้สภานะทาง OG ได้ครับโอเคครับเรียบร้อยครับของทางเคสโอเคครับเรื่องก็มันก็จบแล้วใช่ไหมครับสภาไม่ต้องทำอะไรต่ออันนี้ได้เงินแล้วก็โอเคแล้วใช่ไหมครับครับก็คือจบแล้วตรงนี้เดี๋ยวสภาจะประกาศคูดาวประกาศโปรเทคอะไรให้นะครับส่วนทางเคสจะเอาโปรเทคไหมโปรเทคอะโปรเทค3วันแล้วไม่อันนั้นคูดาวโปรเทคของที่เหลือ4วันอะก็เอาปกติเลยครับคูดาวปกติแล้วโอเคนั้นเรียบร้อยครับของทางเคสขอบคุณครับครับผมครับเปิดตัวให้เขายังได้แต่พี่อ่าส่วนทางโอจีได้มาเท่าไหร่สภาลุ้นห้าแสนไม่อีกแสนหนึ่งจริงๆส่วนเนี้ยเข้าใจไปบอกเขาดิแต่ว่าสภาครับค่าปรับของเมื่อวานยังไม่ได้เนี่ยแหละคือเขาจะกู้สภาเนี่ยล้านหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเรื่องส่วนของตรงเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวสภาไปให้แป๊บนึงโอเคค่ะเดี๋ยวรอเขามานะเขาขอโทษเขาจะมาขอโทษนะล่ำก็ล่ำผู้ชายแต่เสียงผู้หญิงล่ำก็อุ้มเขาไปทีนึงก็ได้นะน้องเป็นการแบบปลอบว่าหัวเขาไม่อยู่อุ้มใครอ่ะอุ้มใครอุ้มผู้หญิงเขาอุ้มผู้หญิงนั่นอุ้มเขาถ่ายรูปหน่อยก็ได้เขาหน่อยกลัวแล้วสนิทไม่เห็นล็อกล่ำเอาเถอะเดี๋ยวพี่ไม่บอกเพื่อนพี่ก็ได้จริงเดี๋ยวจับกระเป็นปิดตาเลยไม่เห็นสนิทไม่เห็นถ้าคนในแก๊งอยากทำก็ทำให้ได้ถ้าอยากให้ทำอ่ะทำไปหน่อยน้องทำไปหน่อยหัวแก๊งเขาขอโชว์ทีนึงว่ะไอ้เหี้ยทำทรงเหมือนโดนบังคับไปเออทำก็ได้อะไหนเขาอยู่ไหนเต็มใจเนาะแต่ก็เต็มใจอันนี้บอกคนดูก่อนนะถึงแม้ในไฟท์เราต้องเข้าใจนะว่ามันคือเกมนะครับมันคือเกมเราคือสตรีมเมอร์เราคือจบเราก็คือต้องจบจริงๆผมก็อยากให้คนในแก๊งเป็นอย่างนั้นคือในไฟมึงจะบัฟอะไรก็ได้ด่าพ่อล่อแม่หรือว่าอะไรก็ได้แต่พอมันจบมันก็คือจบเข้าใจนะทุกคนอันนี้คือจบมันก็คือจบไม่ได้อยากให้แบบไปเครียดแค้นคนดูเหมือนกันอยากให้แบบไปเครียดแค้นไปเกลียดเขาไม่ได้ทำอะไรเราเยอะแยะอะไรเงี้ยเข้าใจใช่ปะคือจบมันก็ต่อให้เขาจะด่าพ่อล่อแม่ผมเข้าใจว่ามันเป็นคำดูดคำด่าถ้าเขาตั้งใจเขาคงจะด่าแบบยาวๆต่อไปตลอดแล้วอะ164เตรียมแคปช่วยกันเตรียมแคปช่วยกันกูว่าคนในแก๊งจะปรับกูว่าคนในแก๊งจะปรับกูดูทรงแล้วเจ๊ไปเจ๊อยากปรับกูนะนี่นี่อ่ะถึงว่ากูคิดไม่ทันเลยเมื่อกี้พี่เคียวสวยครับพี่เคียวสวยผมจะมาแบบว่าถ้าอันไหนที่ผมปรับแรงไปผมขอโทษด้วยนะพี่พวกผมขอโทษทั้งหมดเลยครับแต่มีอะไรที่แบบพวกพี่ติดใจครับมีอะไรที่พี่ไม่พอใจผมขอโทษตรงนี้เลยโทษครับต้องขอโทษด้วยครับโอ้ยคุยเขาหน่อยอยากให้มันจบสนุกมากครับสนุกมากขอโทษเป็นไรครับเป็นไรครับทำต่อไหมครับเนี่ยทำต่อไหมครับต่อครับต่อมีคนมาทำต่อแล้วสู้ครับสู้ครับครับจบมันก็คือจบครับอย่ามีเรื่องบาดหมางกันอีกเลยครับผมขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับครับขอโทษครับลำแล้วก็ที่พี่บอกไงเจ๊ไปไหนอ่ะพี่เองไปไหนอ่ะอะไรของมึงดีพี่จะให้กูดูปากเมื่อวันที่เลี้ยงใส่ขอโทษนะครับพี่ดูทรงแล้วนี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเพราะผมเลี้ยงไว้อีกไม่เป็นไรสนุกครับสนุกไอ้ลำเรื่องกดของแกงอ่ะมันก็อันนั้นได้ไงเพื่อนทุกคนมารวมตรงนี้นี่มารวมตรงกดคือกดที่อ่ะใส่วะนะคือไปพี่ชายใครชนวะแม่งจับเหมาหมดเลยพวกเนี้ย
ปไม่น่ามีอะไรแล้วครับขอบคุณมากครับโอเจนขอบคุณมากครับสนุกมากครับพี่เที่ยวสวยครับผมขออนุญาตนะครับทั้งสตอรี่นี้ที่จบไปแล้วผมขอโทษขอโพยกันนะครับที่อะไรผิดพลาดไปพวกน้องพวกผมขอโทษกันนะครับครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเหมือนกันครับเหมือนกันที่ด่าได้เลยไม่ต้องคิดมากครับอยากให้แบบผมเข้าใจครับเป็นสตอรี่ให้น้องๆไว้ให้มันจบครับโอเคครับขอบคุณมากครับได้ครับไม่ได้ตั้งใจนะครับครับขอบคุณครับสู้ๆครับสู้ๆครับนี่อุ้มไปหนึ่งทีอะน้องเออเดี๋ยวเราเป็นหัวหน้าแก๊งเราต้องขึ้นหน่อยไม่ใช่ไปอุ้มว่าเมื่อกี้ใครมันหัวเราะแบบเจียมๆนะไอ้ตังค์แก๊ปไว้ครับผมครับนี่ๆๆเดี๋ยวลุงกับกูรอคูณ2เลยเมื่อกี้สวัสดีครับคนนึงไม่แนะนำไม่รู้จักครับไม่ใช่พี่2คนอันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยคุณด้วยคนโดดพันโดดพันชื่อสตาร์ครับชื่อสตาร์นามสกุลอะไรครับสตาร์นามสกุลแล็บลีดสตาร์ลีดโอเคเลสโก้ GS ชัดดาวถ้าพวกมึงบาดเจ็บแต่ถ้าพวกมึงชัดดาวทำไมมึงรู้ไม่เชื่อแถมมึงโดนนับยาออกกูรู้แล้วสักพวกมึงจะจัดง่ายไว้เชี่ย